ไปดูอีกหนึ่งเรื่องค่ะคุณผู้ชมกับเรื่องของครอบครัวน้องเชื่อมจิตคือที่เราพูดกันถึงว่าเป็นเรื่องของครอบครัวเลยก็เพราะว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่เดี๋ยวเราจะไล่เลียงให้กับคุณผู้ชมได้ดูเนี่ยมนไม่ได้เกี่ยวข้องกับน้องเชื่อมจิตที่อายุ8ขวบเพียงแค่อย่างเดียวแต่มันเชื่อมไปถึงครอบครัวทั้งหมดเลยเพราะว่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งก็มาจากครอบครัวด้วยและคดีที่เกิดขึ้นก็ไปเชื่อมโยงกับคนในครอบครัวด้วย วันก่อนจํากันได้ใช่ไหมคะที่ไปที่สอนอทองหล่อนั่นก็เป็นเรื่องเป็นราวกันไปรอบอนึดราม่าเลยฮะเพราะพิธีกรดังช่องสามไปด้วยโหนกระแสคุณหนุ่มกัญชัยใช่ค่ะแล้วก็มีเรียกกระทบกระทั่งแต่ไม่ได้กระทบกระทั่งกับครอบครัวเชื่อมจิตนะ,ะไปกระทบกระทั่งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ใช่ค่ะแล,ะและ้วก็รวมไปถึงแฟนองแฟนคลับบางทีหรือบางท่านอาจจะเรียกว่าสาวกนะคะอ,อันนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งเหมือนกันที่ก็เป็นเรื่องเป็นราวกันไปและหลังจากนั้นพอมาถึงวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวให้เราเห็นอีกก็คือทั้งครอบครัวเนี่ยเดินทางไปที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะแต่เรื่องราวทั้งหมด ถ้าย้อนให้กับคุณผู้ชมก่อนเผื่อบางทีหยุดยาว3วัน,นไม่ได้ติดตามข่าวสารบ้านเมืองหรือติดตามข่าวสารต่างๆไปเที่ยวกันอยู่คือเมื่อวานนี้เราย่อสั้นๆก็คือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเพราะว่าครอบครัวเชื่อมจิตเดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหาที่สอน,นอทองหล่ออันนี้คือเหตุการณ์เมื่อวานนะรกรณีนี้ก็คือคุณหนุ่มกัญชัยเนี่ยเขาไปแจ้งความเอาไว้แล้วก็มอบอำนาจให้ทนายความ ไปแจ้งความกับพนักง,งานสอบสวนของสนทอททงหล่อให้ดำเนินคดีกับกลุ่มลัทธิเชื่อมจิตนี้ซึ่งการดำเนินคดีครั้งนี้ก็ประกอบไปด้วยดำเนินคดีทั้งคุณพ่อคุณแม่ลูกและทนายความซึ่งก็คือนายธรรมราชสารปัญญาซึ่งเป็นทนายความส่วนตัวข้อหาคือข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาทั้งกรณีหมิ่นประมาทส่วนตัวและหมิ่นประมาทในส่วนของบริษัทของคุณหนุ่มด้วย ซึ่งก่อนหน้าน,นี้ออกหมายเรียกไปแล้วหนึ่งครั้งแต่ครอบครัวเชื่อมจิตม i i. ไม่ได้เดินทางไปพบกับตํารวจแล้วก็เลยมีการออกหมายเรียกอีกครั้งหนึ่งบอกว่าให้ครอบครัวเชื่อมจิตไปพบกับตํารวจวันที่หมิถุนายนก็คือวันพรุ่งนี้แต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ค่ะจู่ๆครอบครัวเชื่อมจิตก็ไปรับทราบข้อกล่าวหาซึ่งก่อนเวลาที่ออกหมายเรียกอันนี้แหละเป็นสาเหตุที่ทําให้คุณหนุ่มกัญชัยและก็ทีมทนายเนี่ยรุดไปยังสอทท้องหล่อเพราะว่านัดหมายวันที่ห้า แล้วการที่เด็กมาเกี่ยวข้องเนี่ยอยู่ดีๆมาเนี่ยมันเตรียมการไม่ทันต้องใช้สหวิชาชีพใช่องค์คประกอบจะต้องมีนักสังคมสงเคราะห์นักจิตวิทยาจะต้องเป็นองค์ประกอบให้ครบมิเช่นนั้นแล้วจะดําเนินการกับเด็กไม่ได้ใช่เพราะค<ล>ดีนี้มีเด็กมาเกี่ยวข้องคุณนุ่มก็เลยลุดมาที่สอนอพร้อมกับทีมงานพอไปเสร็จก็เลยเกิดการประทะป,ะทะ,ปะทะกันแล้วค่ะ กับทางเจ้าที่ตารวจประทะในที่นี้คือประทะเรื่องของปากเสียงนะคะแต่เรื่องราวกับตํารวจเนี่ยจบลงในวันนี้แล้วนะต่างคนต่างก็ขอโทษขอโพยกันไผให้ภัยกันไปแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานนี้ที่พอไปรับทราบข้อกล่าวหาของหนุ่มกัญชัยแล้วทางครอบครัวเชื่อมจิตก็ไปแจ้งร้องทุกข์ดำเนินคดีกลับด้วยคือมันเหมือนกับอ่ะฉันไปรับทราบข้อกล่าวหาก็จริงอะ่ะแต่ฉันก็รู้สึกว่าฉันก็มีเรื่องต้องแจ้งคุณกลับเหมือนกันนะคะสุดท้ายก็จบกันไปเมื่อวานนี้ คือต่างคนต่างดําเนินคดีกันไปและเรื่องราวของคุณหนุ่มที่ไปปะทะกับเจ้าหน้าที่ตารวจวันนี้ก็จบลงด้วยดีแล้วต่างคนต่างขอโทษขอโพยกันไปอธิบายกันไปมาต่อกันที่วันนี้ไหมคะครอบครัวเชื่อมจิตเนี่ยแจ้งข้อกล่าวหาคุณหนุ่มกันชัยแรงนะฮะข้อหาคือข่มขูค่คุกคามทารุณกรรมเด็กนี่คือข้อหาที่เขาแจ้งความนะซึ่งถือว่าแรงกว่า<ต>คุณหนุ่มที่แจ้งข <อา S 2> ้อหามีมประมาท<ะ>และไม่จบแค่นั้นค่ะ มาต่อกันวันนี้ค่ะคุณผู้ชมวันนี้ช่วงสายครอบครัวของน้องเชื่อมจิตอายุ8ขวบนี้ก็ไปที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพอมอนะคะเดินทางไปพร้อมกับทนายธรรมราชค่ะไปยื่นหนังสือตอนแรกตั้งใจจะไปยื่นหนังสือกับท่านรัฐมนตรีวาลาวุฒศิลปศิลปะอาชาและทารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แต่ท่านประชุมครมอ,อยู่ไง <ฮะ S 1> ก็เลยไป ยื่นหนังสือกับในกระทรวงแทนคือที่ไปยื่นหนังสือเนี่ยยื่นเพราะอะไรเขาบอกว่าเขาอ้างว่าน้องเชื่อมจิตแดขวบและครอบครัวถูกใส่ร้ายจากกลุ่มบุคคลไม่หวังดีใส่ร้ายว่าเป็นลัทธิทําให้เกิดความเสียหายทําให้เกิดความอับอายอันเป็นการลดทอนศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์จึงอยากให้พมมีคําสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพให้กับน้องเชื่อมจิตหน่อยค่ะคือในระหว่างการที่เดินทางมานี่เนี่ยก็คือลงจากรถตู้ส่วนตัว ก็มนีนำหน้าโดยในส่วนของทนายความแล้วก็คุณพ่อคุณแม่นะแล้วก็ประกบลูกชายตลอดก่อนที่จะเดินฝ่าเข้าไปยังศูนย์ช่วยเหลือสังคมซึ่งระหว่างที่กําลังเดินไปนั้นเนี่ยมีสื่อบลชนเนี่ยเข้าไปร่วมถ่ายรูปกับครอบครัวน,น้องทําให้น้องรู้ตกใจด้านพ่อแม่ของน้องจึงตบบ่าเบา,บาว่าพ่ออยู่ตรงนี้ขณะที่แฟนคลับบางส่วนเนี่ยนำดอกไม้มามอบให้กําลังใจน้อง8ดขวบแล้วก็ตะโกนให้กําลังใจเสียงดัง คกือกกล้องด้านคุณแม่ก็เป็นคนที่ให้กําลังใจว่าเดี๋ยวน้องจะออกมาคือมี FC มีสาวกหรือจะเรียกว่าแฟนคลับก็มาให้กําลังใจในจุดที่กระทรวงพัฒนาสังคมด้วยอ่าสาวกก็ได้ลูกศิษย์ก็ได้เอฟซี FC ก็ได้แฟนคลับก็ได้นะนักข่าวไปถามอยู่ท่านหนึ่งซึ่งเป็นลูกศิษย์บอกว่าอดีตเคยเป็นครูสอนหนังสือ,อแล้วก็มารู้จักกับน้องเชื่อมจิตผ่านทางโซเชียลมีเดียเมื่อช่วงสักประมาณปีที่แล้ว2566กก็เคารพนับถือมาปีกว่า ตอนแรกที่เห็นเนี่ยรู้สึกปิ๊งเลยเหมือนพอเราไปเจอแฟนครั้งแรกมันเป็นรักแรกพอรบอ่ะปิ๊งกันเลยรู้สึกว่าไอ้ทุกอย่างที่มันปิ๊งเนี่ยมันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจึงตัดสินใจเข้าคอร์สนี้แล้วก็ทําวิปัสนาก็จะมีค่าใช้จ่ายครั้งละประมาณ700-900ถึงบาทอันนี้เขาก็พยายามจะเล่าให้ฟังเพื่อให้คนที่ไม่เข้าใจได้รับรู้ว่าทําไมกลุ่มคนเหล่านี้ที่บอกว่าเป็นลูกศิษย์เป็นสาวกเป็นแฟนคลับถึงเข้าไปอยู่ในที่หลายคนอาจจะเรียกว่าเป็นลัททิ หรือความเชื่อเรื่องของการเชื่อมจิตก็คือทนายอนันตชัยจากกองทัพธรรมเนี่ยท่านพูดชัดว่ากรณีนี้แหละว่าการเชื่อมจิตเก็บตังเนี่ยถือว่าไม่ใช่เรื่องจริงมองว่าน่าจะหลอกหรือเปล่าก็เลยมีการดําเนินคดีกับกลุ่มครอบครัวเชื่อมจิตนี้ค่ะทางด้านของอธิบดีที่เกี่ยวข้องนะคะที่ท่านรับหนังสืออยู่ ท่านก็บอกว่าบรรยากาศเนี่ยมันก็เป็นไปด้วยดีนะคะหลังจากที่รับหนังสือเรียบร้อยแล้วหลังจากนี้พอมอก็จะแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อร้องต่อศาลเพื่อจะไต่สวน2กรณีโดยอันแรกก็คือจะขอให้มีการไต่สวนฉุกเฉินไม่ให้พ่อแม่นําเด็กไปแสวงหาและให้พ่อแม่ร่วมมือกําหนดแผนในการดูแลเด็กกับพอมอัอนเนี้ยย้อนกลับไปจําได้ใช่ไหมคะที่มีการยื่นไปแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็ยื่นครั้งที่2ไปแล้วด้วยซึ่งไอ้กรณีที่ศาลไม่รับไต่สวนเป็นการฉุกเฉินเนี่ย ศาลก็เลยนัด17มิถุนายนนี้อันเนี้ยเดี๋ยวต้องไปรอติดตามกันก็จะเป็นคนละเรื่องกับกรณีที่รับหนังสือวันนี้คืออย่างที่เล่าไปตอนต้นว่ามันมีเรื่องที่ทั้งน้องเนี่ยแจ้งไปกับทางพอมอให้คุ้มครองตัวน้องใอ่าให้ดูแลเรื่องสิทธิกับมีเรื่องทั้งที่ก่อนนั้นนี่พอมอก็ยื่นไปทางสารจะเข้าไปคุ้มครองจะเข้าไปคุ้มครองน้องอจากผู้ปกครอง,รรองเพราะมองแล้วว่าผู้ปกครองเนี่ยน่าจะดูแลไม่เหมาะสม,มซึ่งเรื่องนี้เนี่ยขอไตส่สวนเนี่ย สารไม่ได้ให้เนี่ยผมคุยกับน,นักกฎหมายหลายคนคการที่จะพากเด็กออกจากพ่อแม่ที่<ม>ทแท้จริงหรือผู้ปกครองเนี่ยสารต้องละเอียดอ่อนมากต้องพิจารณาอย่างรอบด้านรอบข้อเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงไม่ได้มีการไต่สวนสุกเฉินเพราะมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและยากต่อการพิจารณามาก แล้วตอนนั้นมันก็มีการร้องด้วยนะคุณอิทธิพันธ์คุณผู้ชมจำากันได้ไหมคะที่บอกว่าอายการของจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีไม่ได้เข้ามาช่วยให้คําแนะนําจนกระทั่งศาลไม่ไต่สวนฉุกเฉินซึ่งอายการเองก็ออกมาโต้เหมือนกันบอกว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของอายการ,รเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เองอายการจะเข้าไปยุ่งไม่ได้ก็เลยทําให้อ่าสุดท้ายยังไม่ได้ไต่สวนฉุกเฉินกันกรณีที่จะเข้าไปดูแลคุ้มครองเด็กจากครอบครัว แต่เดี๋ยววันที่17มิถุนายนนี้เขานัดกันอีกรอบหนึ่งก็ต้องไปรอดูว่าวันที่17นี้จะเป็นยังไงต่อไปส่วนรัฐมนตรีว่าลาวุฒเองเย่างที่เราบอกกันไปตอนต้นว่าวันนี้ติดประชุมครม<ะ>ก็เลยไม่ได้รับไปรับหนังสือของน้องกับครอบครัวด้วยตนเองท่านก็ย้ํานะคะว่าเรื่องนี้ท่านได้มอบหมายให้ท่านอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนทําหน้าที่ในการดูแลทั้งหมดแล้วเป็นผู้รับเรื่องทั้งหมด แล้วก็จะด so like ําเนินการอย่างที่เคยพูดไว้ตั้งแต่แรกคือเรื่องนี้ขอยึดหลักกฎหมายและสนที่สัญญาต่างๆเป็นสําคัญเพื่ออะไรก็เพื่อประโยชน์ของตัวเด็กเองค่ะส่วนการดําเนินการทางการศาลนั้นก็จะทําตามระเบียบทุกประการด้วยเห็นไหมเมื่อวานเนี่ยพมอเนี่ยก็ตกเป็นจําเลยเพราะว่าไม่ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปทั้งๆที่มีเด็กเกี่ยวข้องกับคดีที่สนท้องหล่อใช่ที่สนท้องหล่อวันนี้ท่านรัฐมนตรีก็เลยบอกว่า คือที่ไม่ได้ไปร่วมสังเกตการและถูกวิจารณ์เนี่ยก็เพราะว่าเป็นการมาก่อนเวลานัดหมายซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยมีงานสําคัญหลายงานเจ้าหน้าที่ของกระทรวงก็มีส่วนร่วมกับงานต่างๆเหล่านั้นถ้าเป็นกําหนดการเดิมก็เชื่อว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยจะเดินทางไปแต่เมื่อมาก่อนเนี่ยก็ถือว่าฉุกระหุกพอสมควรใช่ค่ะนั่น,นคือสาเหตุที่คุณหนุ่มกัญชัยบอกว่าถ้ามาอย่างนี้มันต้องใช้สาววิชาชีพไงใช่ค่ะแล้วมันเคยเป็นสาเหตุหรือเหมือนกันที่ทําให้เกิดการถกเถียงกันระหว่างตํารวจ กับทางคุณหนุ่มกัญชัย<า>เพราะว่าตํารวจเองก็พยายามที่จะยึดข้อกฎหมายเป็นหลักเนื่องจากไม่มีสาหาวิชาชีพนี่แหละตารวจก็เลยพยายามที่จะทํำยังไงก็ได้ไม่ให้มันเรื่องกระทบเรื่องของสิทธิมไม่ให้กระทบกันสุดท้ายก็เป็นประเด็นกันมาแต่อย่างที่ว่ากันนะคะว่าทุกอย่างจบไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องนี้